สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเก่งกัจจยานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กับอาจารย์เชียงอาจารย์ครับสถานการณ์แบบนี้ที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองเรื่องมูเนี่ยที่เขามาเรียกย่อๆแบบมูเตลูเหมือนเราเนี่ยจริงๆมันหมายถึงการที่เราแบบมีศรัทธาสิ่งไหนแล้วอยากจะเพิ่มพลังใจคนมาหาอาจารย์ก็จะนึกถึงพิคเนตครับอาจารย์ก็จะแนะนำให้บูชาพิคเนตเพราะว่าพระพิคเนตเป็นเทพแห่งความสำเร็จและการที่เราจะขอเงินทองให้กับพิคเนตเนี่ยมันก็จะมีเคล็ดลับกลางต่างๆจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราอยากจะสวนกระแสเศรษฐกิจอยากจะทวนกระแสโลกคือการที่เราทวนมาที่ความคิดของเราเวลาเราจะบูชาพระพิฆเนศให้ได้ผลให้เรานึกว่าแบบอะไรเป็นความสำเร็จเป็นความภูมิใจที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอะไรเป็นสิ่งที่เราเคยได้รับแล้วเรามีความสุขอย่างเก่งอย่างเงี้ยนึกถึงสิ่งที่เก่งไปทำแล้วภูมิใจแล้วขอบคุณองค์พ่อตัวองค์พ่อลูกมีผู้วันนี้ได้ประทานนะมีเมตตาลูกนะอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเรามีศรัทธาอย่างองค์พญานาคก็ซึ่งเป็นบริวารของพระพิฆเนศด้วยนี่แหละเป็นเคล็ดลับอย่างนึง wow. แต่อีกอันนึงคนไม่ค่อยรู้คือต้องอย่าหลายใจอย่าหลายใจบอกบางทีเรามีเทพเยอะเกินไปเหมือนคนตกน้ำขอนไม้เต็มไปหมดเราคว้าไม่ถูกจะคว้าแต่ถ้าเรามีหลักเดียวเลยเรามั่นใจหลักเดียวเลยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เวลาเราทุกข์ใจให้เราตอบกับใจเราเองว่าถ้าข้าพเจ้าเคยเป็นผู้กระทำต่อผู้อื่นให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วหนอข้าพเจ้าจะไม่ทำสิ่งนี้ให้เกิดแก่ใครข้าพเจ้าขอโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้พัฒนาตัวเองพัฒนาใจตัวเองขอให้เจ้ากรรมนายเวรบทอาโหสิแล้วโปรดอนุโมทนากับบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำคือออกมาจากใจดังนั้นเนี่ยเป็นเคล็ดลับ2อย่างการที่จะบูชาพระพิฆเนศหรือการที่จะขอให้ได้ทรัพย์หรือความอุดมสมบูรณ์ที่ใจให้เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องเห็นคุณค่าถึงสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราได้รับแล้วเวลาตัวเองได้รับสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วอะเต็มที่ขอบคุณทีเดียวแล้วก็ขอเรื่องใหม่คือทุกต่อไปการที่เราขอบคุณได้บ่อยเท่าไหร่เห็นคุณค่าถึงสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นได้มากเท่าไหร่คือคิดดีเท่าไหร่ต่อหน้าเทพองค์นี้คุณจะได้รับมากขึ้นเนี่ยแหละถ้าอยากจะได้เงินอยากจะได้ทรัพย์แก้ที่ใจให้ใจลงบุญถึงเงินมันมาดิมันบางคนบอกว่าอยากจะได้บ้านอยากจะมีเงินแต่อยากจะรวยอย่างเงี้ยอยากจะรวยถ้ารวยนี่มันกว้างมากไปถามตัวเองจริงๆเวลาที่เราขอพรเนี่ยขอให้รวยขอให้รวยความรู้สึกตอนขอรู้สึกยังไงทุกคนจะตอบเลยรู้สึกฟุ้งซ่านรู้สึกทุกข์ใจรู้สึกอยากรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะได้สักทีเมื่อไหร่จะมีสักทีเห็นว่ามันเป็นความรู้สึกด้านลบแสดงว่าขอพรให้เรารู้สึกอิ่มเอมมีความสุขคิดไปเลยสมมติท่านในบัญชีของเราเหลือเงินปีนี้เอาปีนี้ก็ได้ความน่าจะเป็นเหลือ100,000 บาทเราจะรู้สึกยังไงมี1,000,000 บาทเรารู้สึกยังไงมี10,000,000 บาทเรารู้สึกยังไงแล้วเราแค่เก็บความรู้สึกกับเก็บภาพสมุดบัญชีที่มันเป็นตัวเลขนั้นเอาไว้โดยที่เราสื่อสารกับองค์พ่อแล้วเราก็ขอบคุณความสำเร็จในทางถามท่านตรงนี้ท่านจะเข้าใจมากที่สุดและจำไว้นะว่าคนถ้าจะขอพรพระพิฆเนศให้สำเร็จคุณอย่าลืมอาราธนาท่านก่อนเหมือนกันอยู่จะบูชาพระพิฆเนศคุณไม่เคยแม้แต่อาราธนาเขาบอกว่าดีกูว่ามาตั้งแล้วคุณก็ไหว้ห่อไปบางทีได้บ้างบางทีไม่ได้บ้างแต่มันจะตรงกันข้ามโดยถ้าสมมติว่าข้าพเจ้าขออาราธนาองค์พ่อพระพิฆเนศมาเป็นเทวดาประจำตัวประจำตระกูลข้าพเจ้าขออธิษฐานขออาราธนาพระยานาคาธิบดีทั้งปวงทั้ง9ตระกูล4ตระกูลใหญ่9ตระกูลน้อยให้มาเป็นเทวดาประจำตัวมาเป็นเทวดาประจำตระกูลทุกบุญกุศลขอสำเร็จแก่ท่านในทันทีหากแต่ขอพรประการหนึ่งว่าอะไรที่ข้าพเจ้าปรารถนาไม่เกินบุญบารมีขอให้สำเร็จเป็นประสบจังอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมทำไมอาจารย์เชียงถึงชอบไปสวดมนต์มาแล้วก็สวดมนต์มาแล้วก็สวดมนต์ใช่ไหมเวลาเราสวดอ่ะเราก็จะมีเพื่อนเราสวดแล้วก็ไปเรื่อยๆแต่เวลาเราสวดเองอาจารย์อักษรอีกอักกะต้องอักเลยเชื่อว่าใครหลายคนต้องเป็นผมเจอวิธีว่าเฮ้ยเปิดยูทูบแล้วอ่านพร้อมเขาแบบเนี้ยมันเป็นอีกทิศนึงที่แบบประยุกต์ใช้กับไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันได้ดีเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปิดทำมาจากแบบแปลในการมองแล้วผมก็เจอคลิปนึงที่เขามีชั้นนอนมาและเหตุการณ์เกิดขึ้นคือแล้วผมก็นึกถึงหลายอย่างรู้ถึงดูดีใครเนาะตั้งแต่นั้น2วันที่เขาบอกว่าคุยผมหายไปครึ่งปีสุดท้ายมีเพื่อนฝันว่าเก่งไปเข้าฝันเพื่อนบอกว่าเอาคุยคืนมาเพื่อนหลอกไปสวดแล้วเพื่อนบอกว่าอีกวันมันตื่นมามีงานทั้งวันเลยผมไม่รู้ว่ามันบังเอิญไหมหรืออาจารย์คิดว่าตรงนี้เป็นความเชื่อยังไงแต่เพื่อนบอกว่าน่าจะเกิดจากการสวดมนต์เลยเพราะว่าปกติไม่เคยสวดเป็นกำลังใจที่เทวดามอบให้
คือใครจะว่าอาจารย์งมงายก็ปล่อยอาจารย์งมงายไปเดี๋ยวนะแต่อาจารย์เชื่ออย่างพระพุทธองค์ท่านเองก่อนที่จะตรัสรู้พระแม่ธรณีใช่หรือเปล่าที่เราศึกษาเราเรียนกันมาเป็นสักขีพยานบีบมวยผมกับจักรพยามันคุณทางกองทัพมาที่จะมาทำลายพระเจ้าที่มาขัดขวางพระเจ้าแสดงว่าคนดีที่มีความมุ่งมั่นในการที่ทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์เทวดาจะช่วยอยู่แล้วจำไว้นะการสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดออกเสียงก็คือด้วยลมปราณเทวดาจะฟังมนุษย์จะฟังมนุษย์จะฟังการสวดมนต์ของเราอย่าคิดว่าเป็นของเล็กน้อยแต่มันสะเทือนสะท้านไปทั่วหมู่โลกธาตุดังนั้นการสวดมนต์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความดีต่างๆได้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำสมาธิให้พัฒนาสูงยิ่งไปได้วันนี้เดี๋ยวก็เข้าเรื่องสวดมนต์แล้วจ้ะบทไหนดีบทไหนดีบทไหนอาจารย์แนะนำเลยบทไหนดีที่สุดแต่ถ้าอาจารย์แนะนำอาจารย์จะแนะนำธรรมจักรเหตุผลเพราะธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี้ยเป็นพระปฐมเทศนากันแรกของพุทธเจ้าถ้าได้สวดแปลนะทุกภูมิสั่นสะเทือนไปด้วยพระพุทธมนต์นี้แต่มันก็เป็นไปได้สองกรณีนะบางคนสวดแล้วอีกวันนึงหายนะเลยไม่ดีมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอันนี้แสดงว่าตัวกำลังมารที่อยู่กับเรามันเยอะกว่าเขาก็จะมาขัดขวางให้ความสำเร็จเราไม่เกิดขึ้นเหมือนมากกว่าครับและบางทีมารมันจะมาในรูปแบบดีๆก็มีนะทุกเรื่องงานอย่างเงี้ยบางทีเราจะทำอะไรดีๆคิดโปรเจกต์ดีๆอย่างเงี้ยอยู่ๆมาแต่บอกว่าไม่ต้องไปทำแบบนี้หรอกเดี๋ยวเราจะให้อันนี้ทำอันนี้แบบนี้ดีกว่าเหมือนมาดีแต่จริงๆแล้วจะเป็นการตัดทางความสำเร็จของเรามาได้ทุกรูปแบบส่วนตัวอาจารย์จะแผ่เมตตาโดยอาจารย์จะใช้จิตกำหนดไปเหมือนกับเราเอาก้อนหินโยนลงไปในน้ำแล้วเกิดเป็นวงคลื่นหรือเราตีระฆังแล้วเกิดเป็นแรงสั่นสะเทือนอาจารย์จะแผ่เมตตาก็คือกราบบทแผ่เมตตาส่วนที่อาจารย์ใช้บ่อยๆที่สุดคือบทแผ่เมตตาพรหมวิหารถ้ามีเครื่องกดน้ำเราก็กวดน้ำอุทิศไปขอฝากบุญนี้แก่พระแม่ธรณีพระแม่คงคาเป็นสักขีพยานแต่บางคนบอกอาจารย์หนูไม่มีเครื่องกดน้ำไม่เป็นไรก็ใช้ใจแผ่บุญทำไปเถอะดีทั้งหมดทุกอย่างเป็นแค่สมมตินะจ๊ะแต่ถ้าเรามีเครื่องมีอุปกรณ์ครบก็ทำให้มันครบไปเถอะอันนี้ถามในแง่ของคนที่ติดตามเก่งเราก็จะรู้ว่าที่บ้านเก่งจะมีพญานาคอันนี้ถามอาจารย์เชียงเกี่ยวกับเรื่องเคล็ดลับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อพญานาคเพราะหลังก็จะเป็นฟีเวอร์เรื่องพญานาคเหมือนกันถามทุกทางเลยครับเพราะว่าอย่างของพญานาคราชอย่างของอาจารย์เชียงที่คนรู้จักอย่างที่บอกว่าอาจารย์เหมือนทำหน้าที่หลายๆอย่างแต่ที่คนจะรู้สึกว่าโด่งดังแล้วคนอยากจะทำเลยคือบวงสรวงเป็นที่อาจารย์บวงสรวงแล้วค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็มีเหตุปาฏิหาริย์ให้ปรากฏตามความเชื่อนะก็คือพญานาคราชที่แก่งแต่เบาองค์ใหญ่สีขาวนะที่จังหวัดมุกดาหารอีกปีนึงต่อมาก็มีข่าวที่ว่าคนไปงัดตู้เซฟแล้วก็เขาเห็นที่ตัวเขาเห็นว่าเหมือนเขาแบบขยับตัวไม่ได้แล้วแม้ว่าเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วเขาได้ไป30,000นะตำรวจมาถึงปุ๊บก็จับตัวได้โดยง่ายเลยถามว่าอ้าวลุงได้ตังค์แล้วทำไมไม่หนีเขาบอกว่าหนีแล้วแต่โดนงูละพญานาคมามัดไว้ไปไม่ได้ขยับไม่ได้คนโดนจับก็ไปอยู่ในคุกที่สองรอใช่ไหมเขาบอกว่าต้องพามาขอขมาเลยเพราะว่าลุงแบบนี้แล้วคือเหมือนเบอร์แบบว่าเรียกอะไรแบบสติสตางค์ที่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วแบบเชื่อไหมมาปัดขึ้นหน้าพญานาคอาจารย์ส่วนตัวนับถือมากเพราะว่าในพุทธประวัติในพุทธการพุทธตำนานก็กล่าวไว้หมดพญานาคราชเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้ามากอยากจะบวชถึงขนาดอธิษฐานแปลงกายเป็นหนุ่มหล่อเลยมาขอบวชแต่พอตกกลางคืนแค่ขึ้นข้างแรงคืนล่างพระที่นอนอยู่ใกล้ๆกันเราเห็นครึ่งเป็นคนครึ่งเป็นงูโอ้โหเรื่องบานตะไคร้ความไปทราบถึงพระพุทธเจ้าท่านก็เลยกล่าวว่าผู้ที่จะบวชได้นั้นจะต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นประมาณอายุ10กว่าขวบอาจารย์เคยฝันเห็นพญานาคราชเนี่ยเลื้อยข้ามกำแพงปรากฏอาจารย์อ้อมกำแพงไปแล้วก็เป็นเหมือนเป็นหนองน้ำมันมีต้นไม้ยืดเยอะๆขึ้นกลางหนองน้ำพญานาคก็ตกใจกลัวตกตาต้นนี้อะไรเงี้ยอาจารย์ก็เป่งวาจาออกเสียงไปบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวจะพากลับแม่โขงออกมาเถอะปรากฏเขาก็ชะโงกออกมาจากหลังต้นไม้เนี่ยแล้วก็เลื้อยมาขนบพันรอบอาจารย์แล้วแบบในความรู้สึกอ้อนแบบเหมือนด็อกกี้เลยอ่ะอ้อนเลยเหมือนแบบดีใจเหมือนอ้อนแบบอ้อนเลยอะไรเงี้ยนะครับจันก็ได้มีโอกาสไปอุดรแล้วก็ได้มีโอกาสไปที่วัดสัมมณีในวันที่จันไปวัดสัมมณียังไม่ได้มีบทวิจิตรการตาแบบนี้นะอาจารย์ตาฝาเหมือนเห็นว่าตรงฐานพระประธานมีพญานาคยื่นหัวออกมาว้าวปรากฏอาจารย์ก็ถอยหลังอ่ะกลับไปมองที่ในโบสถ์ไม่มีอาจารย์เลยถามกับพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ที่เนี่ยติดแม่โขงหรือมีคลองหรือมีสระน้ำไหมท่านเลยตอบว่า
มีสระน้ำโบราณอยู่ชื่อว่าสระมณีอาจารย์บอกพระอาจารย์ที่มีพญานาคนั้นพระอาจารย์ที่ขนลุกเลยเดี๋ยวพระประธานที่ผมจะสร้างมาจะมีพญานาคชื่อไม่เก่งพระเชิญไปถึงที่วัดปุ๊บฝนตกกระหน่ำลงมาทั้งที่เป็นหน้าร้อนหน้าแรงไฟดับครึ่งหมู่บ้านคนในหมู่บ้านทั้งหมดเลยต้องมาช่วยกันกอบแล้วเพื่อยกพระเข้าหมู่และยกขึ้นทางเป็นที่อัศจรรย์แล้วยังไม่พอสักมันมีนี้เป็นไปด้วยบัวแดงบัวจะบานต่อเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ใช่แต่ที่สักมันมีวันที่อาจารย์ไปทำพิธีปรากฏการมหัศจรรย์คือบัวบานทั้งสักตอนกลางคืนมันกลายเป็นว่าย้อนนิมิตแรกที่อาจารย์เห็นแล้วกลายเป็นของจริงนี่แหละพญานาคราชศักดิ์สิทธิ์แต่จำไว้นะถ้าผู้ใดจะบูชาให้เกิดผลที่สุดต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์โดยเฉพาะวันพระวันพระให้สมาทานศีลห้าไปเลยเมื่อยังพันเตเสปานาติปาตาข้าพเจ้าจะถือศีลห้าบริสุทธิ์ในวันพระสวรรค์นี้เคล็ดลับอันนี้เคล็ดลับเพราะเป็นคนที่บูชาแล้วก็ไม่รู้เคล็ดลับนี้เป็นแบบว่าอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับต้องมาร์กไว้เลยสมาทานศีลห้าวันพระนะครับใครที่บูชาพญานาคแล้วสำเร็จเร็วโดยเฉพาะเรื่องหวยใครก็เรื่องหวยเรื่องเงินเรื่องทองนะพญานาคราชชอบของสวยของงามใครจะบูชาพญานาคไว้จำไว้เธอต้องมาปันนี่ถวายของปันนี่ของปันนี่ผลไม้เรื่องดีๆไหว้เสร็จแจกกันไหว้ของดีเราให้ของดีแก่เทวดาสุดท้ายใครมากินก็ตัวเราไหนๆก็มาเข้าเริ่มถวายอาจารย์ครับบูชาพญานาคถวายอะไรดีมันตามแต่ท้องที่ว่าที่นี้เนี่ยโบราณครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเขาบูชาอะไรมาแต่ถ้าเป็นอินของอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์จะชอบถวายบุญกุศลมนอะไรที่เป็นพระสูตรเป็นพระปริตเป็นมนที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเกิดเป็นปัญญาเนี่ยสวดถวายไปเลยหรือดีที่สุดอธิษฐานจิตเนี่ยถ้าข้าพเจ้าประสบความสำเร็จเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะทำบุญพระพุทธศาสนาปัจจัยที่ได้ส่วนหนึ่งจากความสำเร็จของพญานาคเรื่องนี้อ่ะไปไหนล่ะวัดวาอารามสาธารณะประโยชน์โรงพยาบาลโรงเรียนจัดสรรไปคุณจะได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอะไรพญานาคราชยิ่งเก่งขึ้นพอมีฤทธิ์เยอะขึ้นการที่เราถวายบุญให้ท่านอย่างเงี้ยเขาก็จะมาช่วยเทวดาหญิงนะถ้าเราไม่ให้เขาไม่เอาต้องอธิษฐานว่าขอสำเร็จแก่ท่านด้วยดอกไม้ที่จะบูชาพญานาคราชแล้วดีที่สุดดอกบัวบัวแดงบัวขาวเพราะพญานาคอยู่ในอยู่ในน้ำโอ้จ้าผมว่าคิดตลอดเวลาถวายผมจะถวายดอกบัวจะเกียรติแม่เพราะแม่ว่าดอกบัวดังเร็วอยากได้ดอกบัวอยากได้ดอกบัวอธิษฐานขอบ้านคือช่วงนั้นน่ะคิดมันเหมือนกับอยู่ในจิตว่าอยากบูชาตอนแรกมีบ้านหลังก่อนแล้วแต่คิดว่าอยากได้บ้านหลังข้างๆแต่คิดว่าถ้าเกิดได้ในราคาที่เราไหวเหมาะสมเหมาะสมซึ่งถามว่าความเป็นไปได้ไม่ต่ำมากแล้วก็คิดแล้วว่าจินตนาการก็คือต้องบอกอย่างนี้เลยใหญ่เลยแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงรู้สึกดีก็ได้จริงๆแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ส่วนใหญ่ผมจะเจอเป็นเหตุการณ์แล้วครั้งเนี้ยผมก็ขอเหมือนที่อาจารย์บอกอธิษฐานแล้วบอกว่าองค์เนี่ยน่าจะเป็นจะสีอะไรทิศซ้ายมาแล้วไปฝันสักทีนึงก็เลยนั่งเหมือนที่อาจารย์บอกว่าอธิษฐานแล้วก็เอาในแบบที่เราคิดว่าน่าจะเป็นตามแบบที่เราว่าน่าจะเข้ากับตัวเราก็เลยเลือกเป็นสีขาวส่วนสังเกตคือสีขาวคือเหมือนเป็นองค์พญานาคเหลืองนะครับเพราะเราเคยไปแบบเหมือนเวลาไปเจอสมมติปลาปุ๊บเวลาปลาเหลืองปุ๊บเราจะเห็นว่าเขาแบบยูนิคก็โดดเด่นออกมาเลยนะมันตัวเราก็เวลาอยู่กับคนของคนอื่นก็ค่อนข้างจะโผล่โดดเด่นขึ้นมาเราเก่งจะมาหาอาจารย์ประมาณ3เดือนอาจารย์ฝันเห็นพญานาคราชเหลืองฝันนั้นทำให้ถึงขนาดอาจารย์ให้วาดภาพเลยเหรอของทองพญานาคราชเห็นไหมมีสีตระกูลเห็นไหมสีทองสีเขียวสีรุ้งสีดำแต่พญานาคราชที่อยู่ของพ่อคู่ของพ่อเลยสีขาวผมก็หายอยู่เมื่อกี้เห็นยังขนลุกขนลุกวันนะสีขาวเป็นตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดรักษาพุทธเจ้าในองค์กรสมัยพุทธเจ้า28พระองค์เคยปรากฏขึ้นมาแล้วพญานาคราชสีขาวยังรักษาพระคเนศด้วยสุขกับทุกข์เป็นของคู่กันเวลาสุขอย่าหลงระเริงเวลาทุกข์อย่าทุกข์ระทมให้รู้ว่าทุกอย่างคือการสลับสับเปลี่ยนถ้าสุขเราไปยึดว่าฉันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดเหมือนยึดกับชื่อเสียงลาภยศสรรเสริญคนปกมือคนมากี้กัดคนมาให้กำลังใจอะไรเราอย่างเงี้ยหรือทุกข์เราคิดว่าตอนนี้เราไม่ดีเงินไม่ดีทองไม่ดีมีปัญหางานไม่มีงานไม่มาแล้วเราไปนั่งทุกข์ห่อเหี่ยวเนี่ยคิดลบแล้วเนี่ยคิดลบแล้วมา